วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Money Makeover ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเรื่องราวของการเงินที่เราจะพูดคุยกันครับเป็นเรื่องของการสอนให้คนเรารู้จักวางแผนการเงินเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินเก็บทองกันใช่ไหมครับเก็บใส่กระปุกออมสินอะไรประมาณนี้พอพูดถึงกระปุกออมสินคุณรักเขาไปหาพร็อพไปหาพร็อพเฮ้ยไหนบอก ASCB มีทุกอย่างไปหากระปุกออมสินนี่ไม่ใช่จริงๆมันคือกระจุกกระปุกบริจาคไม่แต่ให้ดูไงเนี่ยคือนึกว่าแน่คือพ่อแม่สอนที่เป็นบังหน้าเราเลยเนี่ยคือเขาสอนให้อะไรให้เด็กๆหยอดใส่กระปุกไม่ต้องเด็กกับผมผู้ใหญ่ผมยังหยอดเลยทุกวันเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนให้ลูกๆหลานๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นกันอยู่ให้รู้จักเอาเงินใส่กระปุกออมสินนะลูกแต่วันนี้พร็อพเราโอเคเอาอ่ะกระปุกออมสินอย่างนี้นะอ่ะแล้วไงต่อก็หยอดใส่กระปุกออมสินใช่ไหมร้อยทั้งร้อยแต่ร้อยทั้งร้อยเหมือนกันมีใครสอนต่อบ้างไหมมีใครสอนต่อไหมไม่หยอดกระปุกแล้วทำยังไงกับมันต่อก็แกะมาใช้ไงก็นั่นไงเอาไม่ใช่เหรอก็นั่นไงจบแค่นั้นไงแล้วเด็กๆทุกคนก็จะรู้แค่ว่าโอเคเอาเงินใส่กระปุกอย่างนี้ก็ไปฝากธนาคารโอเคไปบอกกันแค่นี้ฝากธนาคารแต่นั่นน่ะมันเป็นยุคเก่าก่อนเก่าเก็บยุคนี้ไม่ใช่แล้วผมว่าปัญหามี2ปัญหาคือหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำต่อยังไงถูกไหมฮะข้อที่2พ่อแม่อาจจะรู้แต่ว่ากลัวเหมือนกับเด็กจะคือมองว่าเป็นเรื่องยากพูดถูกมันเป็นเรื่องยากเพราะขนาดพ่อคุณพ่อคุณแม่ยากเกินไปจะแบบยากเกินไปแล้วไปบอกให้เด็กลูกหยอดไว้ได้ 2,000 นะแล้วเดี๋ยวพ่อไปพาไปเปิดกองทุนรวมลูกคืออะไรอะไรเอาเงินฉันไปทำไมตัวอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้ที่พี่ก็เอาการ์ตูนอัพมาให้ดูของ Disney Pixarเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆของคนส่วนใหญ่เก็บเงินเก็บทองเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วไม่รู้จักที่จะเอาเงินที่เก็บนั้นไปบริหารให้มันงอกให้มันงอกเงินนะอัพเป็นเรื่องนึงที่เราเอามายกเป็นเคสกันในช่วงนั้นวันนี้เราจะเอาอันเนี้ยกลับมาให้ดูกันอีกครั้งนึงเอาการ์ตูนอัพมาดูกันแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวการ์ตูนนี้กันว่ามันผิดตรงไหนทำไมการทำอย่างคุณปู่อัพเนี่ยมันไม่ถูกตรงไหนเก็บเงินเก็บทองแล้วมันต้องยังไงต่อถูกนะแต่ไม่ถูกทั้งหมดถูกคือยังต้องเก็บอยู่แหละแต่เก็บแล้วเอาไปไหนใช่ต้องทำยังไงไปดูกันครับครับเมื่อสักต้นกลางปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นทำรายการกันโอ้ตอนนั้นมืดมนเลยชีวิตแบบเฮ้ยไม่รู้จักอะไรพวกอย่างนี้มาก่อนเลยพอมาคราวนี้เราเริ่มยังน้อยที่สุดเราก็เริ่มจดอะอะไรที่แปลกมากทำไมนะมันเป็นอะไรที่แปลกมันแค่ย้ายฝั่งนี่ผมว่าครับคือมันสามารถเป็นทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันมีโทษด้วยเหรอถ้าเกิดคุณเป็นหนี้หนี้ของคุณเนี่ยมันคือเงินเนี่ยมันทำโทษคุณตลอดเวลาถ้าคุณไม่ได้ใช้หนี้เนี่ยนะดอกเบี้ยมันก็พอกคูณนะแต่ถ้าคุณรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์มาอยู่ฝั่งที่มันได้เป็นทรัพย์สินที่ลงทุนไอ้ดอกเบี้ยที่มันเพิ่มปูนหรือผลตอบแทนที่คุณไปลงทุนทำให้เงินคุณเพิ่มไอ้รุ่นน้องผมคนหนึ่งเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยอยากได้มาก 4S สร้างสรรค์เนี่ยไอโฟนถามผมอยากซื้อค่ายเทปอ่ะพี่มันมีหน้าไอโฟนบอกพี่โก้ระหว่างซื้อไอโฟน 4S กับเอาเงินไปซื้อทองพี่โก้ว่าเอาไปทำอะไรดีกว่ากันแล้วพี่ตอบว่าก็ต้องตอบว่าไปลงแล้วในวันที่ผมบอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาทองอยู่ 20,000 ถ้าผมจำไม่ผิด 23,000ที่เรากำลังบันทึกเทปอยู่ตอนนี้ 24,000 ถัดมา2อาทิตย์ขึ้นมาทั้งเยอะแต่ไอ้ 4S ที่มันซื้อไปเนี่ยมีแต่ลดลงทุกวันเหมือนกันเนี่ยลดลงทุกวันลดลงทุกวันก็ขายถ้าขายต่อเหลือ 15,000 แล้วนะนี่ผมจะบอกให้ผมไม่อยากพูดเลยเครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ย 17,900 ล่าสุดผมไปถามซื้อมาไม่ถึงปียังผ่อนไม่หมดเลยไปถามเขาเครื่องนี้ซื้อเท่าไหร่ซื้อมา 17,900 นะ 4,000 ขายต่อเหลือ 4,000 จริงเหรอ
4,000ผมบอกกับที่ร้านค้าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปปลูกปลูกผักปลูกอะไรที่บ้านได้ไม่เป็นไรเอาไปเธอเหลือ 4,000 แล้วเหลือ 4,000 มันบอกโอ้มันตกเร็วมากแล้วมันเป็นการช่วงชิงทั้งบลูโอเชียนน่ะ BB iPhone Galaxy อะไรมันตอนนี้มันไม่ใช่บลูโอเชียนแล้วมั้งผมว่ามันเป็นเรดโอเชียนแล้วเป็นเรดโอเชียนแล้วใครลงมาในอันนี้โอ้โหธุรกิจนี้ตายหมดเลยนะถ้าไม่เจ๋งจริงนี่อยู่ไม่ได้จริงแล้ว 4S นะถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยมันต้องการมันต้องการกระแทกดีมากนะเพราะเราคุยกับมันแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วมันชอบตอบมากวนๆไงซีรีส์นี่นะซีรีส์ใช่ไหมพอเราถามมันภาษาสมมติภาษาอังกฤษไม่ดีนะมันก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหรอยังคุณเนี่ยยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหรอก็พูดแหมบางทีมันตอบกวนนะไอ้เนี่ยพี่เคยเล่นป่ะมันตอบกวนนะฉลาดเกินไปใช่ไหมแบบที่เขาทำมีคลิปอะไรกันมันตอบกันจริงๆเหรอเฮ้ยเป็นเหรอฟอร์มอันนั้นมันฟอร์ม